ช่อกระบองเพชรค่ะ 2,500 ต้นนั้นน่ะต้นนึงมาร่วมงานอะไรกับอันดีรีสุดท้ายยังไงคะอะไรนะคะบ้านไลท์เลยใช่ครั้งแรกแล้วงานครั้งแรกในรอบปีหมายถึงว่าตั้งแต่คลายล็อกดาวน์มานะคะก็ดีใจที่มาเจอทุกคนนะคะบางคนก็นึกว่าไปทำอะไรที่อื่นแล้วอย่างเงี้ยยังอยู่ดีใจค่ะเป็นไงกับการทำงานที่ต้องมาไลท์ผัดกับทางดีรีสุดท้ายก็ดีอ่ะอ้ําคิดว่าสรุปมากๆแน่นอนค่ะป้องก็ไม่เคยทําอย่างนี้นะนี่เป็นครั้งแรกเลยมันจะแตกต่างจากการทํางานในเบสของเราก็เราเจอคนน้อยค่ะเพราะในนั้นก็คงจะมีไม่กี่คนเท่านั้นเองจริงๆอย่างเงี้ยค่ะคือการแลกของมันก็มีทริคมีอะไรของมันเนี่ยแบบว่าอ้ําก็ไม่ได้เชิงขายของอย่างนั้นอ้ํามาแค่บอกโปรโมชั่นดีๆของ JD Central นะคะฝากค่ะฝากก็เดี๋ยวฝากดูไลฟ์ของอ้ํานะคะว่าจะมีโปรโมชั่นดีๆอะไรบ้างแล้วก็คอยติดตามแล้วก็โหลดแอปพลิเคชันกันนะคะโอเคจ้ะช่วงวันเกิดที่ผ่านมาครับเนี่ยค่ะอ้ําโมเมนต์วันเกิดปีนี้ก็ดีนะอยู่ที่บ้านค่ะใช่เราก็ไม่รู้คุณจริงๆเราชวนไม่กี่คนคนที่ชวนไม่ได้เกี่ยวว่าสนิทหรือไม่สนิทนะคะเกี่ยวว่าคนนั้นนะเข้าบ้านอ้ําได้ที่น้องหมาไปกัดที่ชวนมาจริงๆชวนมาแค่รวมคุณพ่อคุณแม่แล้วแค่8คนเท่านั้นแต่คนอื่นก็จะมาเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาเค้กมาให้จริงๆเราไม่เจอกันมานานมากแล้วกับเพื่อนๆบางคนเป็นไงครับช่วงวันนั้นเกิดในช่วงโควิดครับคุณก็มาได้น้อยอะไรเงี้ยก็ดีค่ะเพราะอันเจอเป็นคนกลัวที่ผ่านมาก็อยู่แต่บ้านใช่ไหมนานๆจะออกไปข้างนอกทีก็เป็นคนค่อนข้างกลัวอยู่แล้วด้วยของขวัญของพี่เอของพี่เอก็แบบว่าของพี่เองก็โทรไปป้นเอาก็ไปซื้อเองแล้วก็เอาเงินเขาจ่ายค่ะคือเลือกของที่ถูกใจตัวเองด้วยเลยใช่ค่ะเลือกของที่ถูกใจตัวเองค่ะแต่ก็ยังเห็นเรื่องพี่เองเรื่องลงภาพลงรูปในไอจีใช่นิสัยอ้ําก็ชอบจุ้นเรื่องของเขาค่ะรูปนี้อย่าลงนะไม่ชอบทำไมลงแบบนี้ล่ะเธอไม่สบายหรือเปล่าเธอเป็นอะไรหรือเปล่าทำไมเธอผอมใช้แอปหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ถามเขาไปตลอดแล้วคำตอบที่ได้กลับมาคือพี่เอฟผอมจริงๆพี่เอฟคิดข้าวละมือเดียวอะไรเงี้ยก็ไม่รู้อ้ํายังไม่เจอเลยนะคะต้องรอเจอก่อนถึงจะพูดได้ว่านางผอมหรือเปล่าแต่วิดีโอเขาบอกเขาบีบได้แต่จริงๆแล้วคนที่ไปเจอมาบอกเขาผอมจริงๆใช่ค่ะเมื่อวานงานแต่ก็ได้เจอไหมผอมนะคะสวยไหมคะอ้าวไม่พูดหรอตอบช้าตอบช้าเนาะปีนี้คือของวันอะไรวันให้เกิดเองอ้ําซื้อหลายอย่างเลยที่อ้ําอยากจะได้อะไรเงี้ยค่ะก็ซื้อมีการขอพรอะไรพิเศษไหมสำหรับตัวเองพี่นิ้งจริงอ้ําไม่อยากได้อะไรมากมายเพราะไอ้กระเป๋ารองเท้าก็ซื้อเป็นประจำอยู่แล้วเนาะอ้ําอยากได้ต้นไม้อ้ําชอบต้นไม้อยู่ตอนนี้ค่ะทำไมอยู่ๆถึงชอบต้นไม้ชอบต้นไม้จริงแต่โควิดชีวิตก็เปลี่ยนไปจากมองเพดานก็เริ่มมองต้นไม้บ้างจะเข้าวงการไม้ด่างกับเขาด้วยเหรอครับไม่ได้ไม้ด่างชอบกระบองเพชรค่ะไม้ด่างมีคนให้เป็นของขวัญวันเกิดป้ามาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆเราซื้อเองไปกระบองเพชรแต่ก่อนนั้นนี่เราก็เปลี่ยนส่วนที่เอาต้นใหญ่ๆลงใช่อันนั้นก็ชอบอยู่อันนั้นคือแต่งบ้านแต่ที่เราชอบแล้วเรามองทุกวันแล้วพูดคุยกับเขาทุกวันก็คือกระบองเพชรทำไมถึงชอบกระบองเพชรมันเลี้ยงยากอ้ําไม่ชอบกระบองเพชรที่มีขนนะคะบางทีบางคนเขาเดินผิดแล้วส่งมาให้อ้ํามีขนเนี่ยอ้ําเพิ่งโดนหายบาดมาเนี่ยโรนดาต้นไม้เขาคืออ้ําชอบแบบผิวเรียบดอกสวยๆสีชมพูอะไรเงี้ยค่ะเลี้ยงดีๆมันมีดอกมันมีราคาแพงสูงสุดที่ที่เราซื้อมาก็ราคาก็แพงเหมือนกันเนาะแต่มันแพงไม่เท่าไหร่มันหาซื้อยากด้วยต้นที่อ้ําอยากได้อ่ะค่ะจะบอกราคาได้มั้ยว่าประมาณเท่าไหร่ก็มันต้องละ 40,000 แสนหนึ่ง 200,000 2,500 แล้วแต่ต้นที่เราเลือกแล้วแต่เกรดอะไรเงี้ยค่ะแต่ตัดสินใจซื้อแพงสุดประมาณเท่าไหร่เตรียมซื้อ 2,500 ต้นนั้นน่ะต้นนึงแต่มันก็มีความสุขมั้ยมีความสุขมากก็คือทางใจจริงๆไม่ได้ชอบเริ่มต้นจากว่าเพื่อนให้มาต้นนึงเราก็รู้สึกอุ๊ยเราชอบจังเลยกระบองเพชรหรอทำไมไม่มีหนามเพราะอ้ําไม่ชอบกระบองเพชรมีหนามเลยอ้ําโดนตําตลอดก็ชอบแล้วก็เริ่มซื้อมาเรื่อยๆคือมันก็ไม่มีขายทั่วไปก็ต้องไปขอร้องคนว่าช่วยแบ่งขายหน่อยได้มั้ยต้นที่เขาสะสมไว้อ่ะเพราะอ้ําอยากเป็นต้นพ่อต้นแม่อย่างเงี้ยค่ะอันนี้ต้องทําบริเวณที่สําหรับปลูกกระบองเพชรคือจริงๆเขาบอกให้ทําโรงเรือนแต่อ้ําไม่ทําเพราะโรงเรือนเข้าไปแล้วมันร้อนไงอ้ําทําตรงระเบียงอ้ําแล้วก็ทําตู้เล็กๆยังไม่เสร็จเลยเพื่อจะใส่กระบองเพชรเพราะเราจะได้นั่งมองได้ทุกวันเขาก็มีค่ะมีค่ะเป็นไงบ้างเป็นพิเศษก็ให้เหมือนทุกปีแต่เขาก็จะมีเซอร์ไพรส์ว่าให้แบบแกะกล่องก่อนนะเราก็ลึกเปิดมาวิ่งกระเป๋าแน่เลยเนี้ยแต่แบรนด์นี้อ้ํามีเยอะแล้วอ่ะไม่อยากได้เปิดมาอ้าวไม่ใช่เป็นช็อกโกแลตที่อ้ําชอบแล้วก็ไม่ใช่เปิดไปกล่องอ้าวช็อกโกแลตอีกกล่องก็คือของจริงแล้วค่ะ
บอกได้ไหมคะก็เหมือนเดิมกำไรกำไรเขาให้ไปใส่เยอะๆอย่างเงี้ยค่ะสี่ปีเป็นไงเป็นสี่ปีสดใสก็ดีจริงๆแล้วที่ผ่านมาแล้วเพิ่งมาเจอกันจริงๆอ่ะพี่เห็นตอนหลังๆคือเดือนปลายตุลาพฤศจิกาเนี่ยเองนะคะพฤศจิกาก่อนหน้านี้เราเจอกันเดือนละครั้งถึงเดือนสองเดือนละสองครั้งเองเจอกันที่ซูเปอร์มาร์เก็ตด้วยเขาห้ามเข้ามาในบ้านเหมือนกันเขาก็ไม่ออกไปไหนเขาทำงานกลับบ้านกลัวค่ะนี่ก็เพิ่งมาเจอกันเป็นไงครับ4ปีจริงๆนับ4ปีแล้วจริงๆเราเริ่มนับแบบเพื่อนรู้จักกันแบบผ่านๆก่อนแล้วก็ได้นับ4ปีจริงๆมันยังไม่ถึงค่ะต้องสดใสน่ารักอะไรนะสดใสน่ารักต้องไปตะก้มหน้าอาจารย์ครับคุยกันที่อนาคตบ้างค่ะไม่มีค่ะอนาคตไม่เคยเห็นแต่งงานมากเลยอ่ะพี่อยากยังค่ะอ้ําไม่แต่งไม่ออกจากวงการนะแล้วมีแต่งก็ไม่ใช่พยายามจะต้องยังไม่ได้คุยอนาคตค่ะพี่ยังไม่ได้คุยกันเลยไม่ได้คุยพี่ช่วยด้วยยังค่ะไม่ได้ยังมีหน้าครับไม่มีแล้วค่ะพ่อแม่เหมือนเดิมคือไม่ถามเรื่องนี้เลยกลัวกลัวพี่จะวางแผนเซอร์ไพรส์ไม่มีหรอกมีก็ต้องเซอร์ไพรส์แตกอยู่แล้วไม่มีค่ะย้อนถามเรื่องขบวนพรค่ะหลายคนแซวแบบที่ที่เขาอวดเราก็แบบอยากกินเยอะนะอะไรเงี้ยเดี๋ยวแบ่งคือดูออกไหมว่าอ้วนขึ้นแต่เนี้ยพอรู้ว่าจะต้องมาทำงานเนี้ยอ้ําลดความอ้วนมา5วันแล้วแต่มันติดวันเกิดอ้ําไงอ้ําก็กิน5 4 5ต้องทานใช่ไหม6 7 8 9 10 5วันนี้อ้ําลดลงมาโลครึ่งตอนแรกอ้ําอ้วนมากเลยอ่ะดูไม่รู้เพราะอ้ําลดไปแล้วอ้ํามาใส่เสื้อปิดแขนคือจริงอ้วนขึ้นเยอะๆค่ะแล้วอ้ําเพิ่งมาลดความอ้วนให้ได้เนี่ยไม่ทานข้าวเย็นมา5วันละค่ะตอนนี้ก็สมองอาจจะเบลอๆนิดนึงออกกําลังกายได้มั้ยครับเพื่อนครับมันขี้เกียจไม่ได้ออกมานานมากแล้วค่ะจนจำไม่ได้แล้วออกยังไงแต่เรายังสวยเหมือนเดิมหรอคะจะไม่เปลี่ยนเลยอ่ะมีเคล็ดลับแล้วเราเป็นท่านเปลี่ยนแล้วขอบคุณเราไปเลยเคล็ดลับไม่เปลี่ยนเลย30-40ปีเลยอยู่ไม่ค่อยเครียดมาอยู่บ้านอย่างเงี้ยใช่แต่อย่าเครียดนะอย่าเครียดบ่อยนะโอเคนั่นเลยโอเคเปลี่ยนไหมโอเคไหมให้ดูไหมยังปีหน้าคงอยู่เรื่องจางเราจะได้รอเราจะพยายามจะรู้สึกสนใจรับละครยังหรือว่าอยากรับแล้วค่ะอยากรับแล้วแต่ก็ขอรออีกแป๊บนึงดีกว่ารอให้มันชัวร์ไม่ใช่เปิดกล้องไปแล้วต้องปิดอีกเอามันชัวร์เลยดีกว่าแล้วให้มันปลอดภัยทุกคนด้วยช่องนี้เปิดมากี่เรื่องก็มีหลายเรื่องนะช่องนั้นนะคะมีหลายเรื่องก็ต้องเลือกให้เหมาะกับตัวเองด้วยค่ะแต่ปีหน้าแฟนเพลงจะกลับมีโอกาสได้ดูละครท่านสักครึ่งสักครั้งไหมถ้าถ่ายเสร็จทันแต่รับปีหน้าแน่นอนค่ะแน่นอนนะคะอันนี้ไม่มั่วแล้วค่ะ